อ้าวท่านผู้ชมฮะเหตุการณ์ที่มีคนร้ายไปชิงทรัพย์ในธนาคารนะครับโดยมีการสวมแมสปิดหน้าสวมเสื้อลายพรางนะครับเข้าไปในธนาคารทหารไทยสาขาถนอมมิตรวัชรพลนี่ๆๆไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้ปืนเนี่ยนะครับไปจี้บังคับพนักงานให้นำเงินออกมา2ล้านนะครับแต่ว่าคือบอกว่าเอามาเลย2ล้านแต่ว่าได้ไปเนี่ยนะครับ400,000กว่าแล้วก็หนีไปเปลี่ยนชุดเปลี่ยนกางเกงนะครับหลบหนีไปแต่ที่สุดแล้วถูกตำรวจจับได้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจท่านผู้บังคับการตำรวจนครบาล2นะครับพลตำรวจตรีตรีพัฒนาเพศยนาวินนะครับเมื่อวานนี้ก็ควบคุมตัวบุคคลผู้นี้ก็คือนายกัญชนกศรีสวัสดิ์อายุ35ปีอดีตเนี่ยเป็นพนักงานบริษัทเอกชนครับนะฮะไปชี้จุดเกิดเหตุแล้วก็ชี้เส้นทางหนีเพราะว่าตำรวจเขาก็มีการสะกดรอยเขารู้นะฮะเพราะว่าดูจากกล้องวงจรปิดนะเขาก็ตามไปจับได้นู่นที่ห้องพักซอยรามคำแหงนะครับจุดแรกที่ไปชี้ก็คือซอยวัดสิริพงษ์ธรรมนิมิตนะครับเป็นจุดที่ผู้ต้องหาเนี่ยไปเปลี่ยนเสื้อผ้าหลังจากก่อเหตุแล้วก็หอบเอาเงินของกลางหนีไปที่พักใช้เส้นทางแถวแถวถนนสุขาภิบาล5จุดที่2เป็นจุดเกิดเหตุที่ธนาคารทหารไทยนะครับเจ้าหน้าที่ก็ให้ผู้ต้องหาจำลองเหตุการณ์เริ่มตั้งแต่ก่อนเดินเข้าธนาคารนะแล้วก็จังหวะไปถึงชักปืนออกมาขู่พนักงานเนี่ยครับทำแผนนะฮะนี่ธนาคารทหารไทยตรงนี้นะครับนี่สาขาถนอมมิตรวัชรพลหลังจากนั้นก็ควบคุมตัวนายกาญชนกนะครับไปสอบสวนต่อที่สน.คันนายาวซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ให้ข้อมูลบอกว่าที่พามาชี้จุดเนี่ยเพราะผู้ต้องหาสารภาพว่าลงมือชิงเงินไปจากธนาคารจริงแต่อ้างว่าทำไปเพราะคิดน้อยไปหน่อยนะครับคิดน้อยไปหน่อยว่างั้นนะเนื่องจากถูกให้ออกจากงานซึ่งเป็นบริษัทเอกชนที่อยู่ใกล้ๆกับจุดเกิดเหตุเมื่อ3เดือนก่อนนี่แหละแต่ว่าตัวเขาก็ต้องการเงินไปใช้หนี้เพราะว่าเป็นหนี้พนันออนไลน์อยู่นะหลังเกิดเหตุก็เลยเอาเงินประมาณ10,000บาทเนี่ยไปใช้หนี้แล้วก็ใช้จ่ายทั่วๆไปเพราะได้ไป400,000กว่าใช่ไหมส่วนปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นปืนบีบีกันครับไม่ใช่ปืนจริงแล้วครับเพิ่งจะมาเฉลยบอกเจ้าหน้าที่แล้วก็ทางท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเองก็รู้สึกว่าจะมีการแถลงข่าวนะครับวันนี้ด้วยนะฮะเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะนะครับก็ถือว่าจับได้เร็วมากนะคะการเกิดขึ้นวันซืนเมื่อวานจับได้แล้ว3ทุ่มเมื่อคืนก็จับ